ไรที่ท่านชมอยู่นี่นะคะเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเองเป็นกำไรหยกแกะสลักลวดลายสวยงามราคานี้เนี่ยบอกว่าถูกมากเลยนะคะถ้าเกิดท่านเคยดูพี่ปุ้มเคยนำมาไลฟ์เนาะจะมีอีกเกรดนึงนะคะอันนั้นท็อปเลยนะคะท็อปคุณภาพแต่สีใกล้เคียงนะคะแล้วก็ลวดลายเหมือนกันนะคะอันนั้น 400,000 แต่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าใช้ถึง 400,000 ก็ได้นะคะเอาวงอย่างเงี้ย 15,000 ยิ่งวันแม่อย่างวันนี้นะคะนำไปมอบเป็นของขวัญให้คุณแม่นะคะโอ้นะให้กำไรกับท่านนะคะสวยงามมากเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอแกะสลักลวดลายสวยงามนะคะเป็นดอกไม้พืชพันธุ์นานาพันธุ์นะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขสีของเขานะคะเป็นสีเขียวจักรพรรดิแล้วก็ยังมีเขียวเข้มจนดำเลยนะคะอันนี้ 15,000 บาทเท่านั้นนะคะมีมา2วงเท่านั้นเองเดี๋ยวพุ่มจะวัดไซส์ให้เนาะสวยงามสำหรับกำไรสองวงนี้ใกล้ใกล้เคียงน่าจะเข้ากันเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6.2-6.3 เซนนะคะสวยมากอยู่ใกล้ๆเนาะ15,000ค่ะเป็นไทเอด้วยนะคะในยุคของราชวงศ์นะคะจักรพรรดิเฉินหลงฮ่องเต้เอาปุ่มลืมเลื่อนไมค์มาเนาะแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินไหมคะโอเคโอเคค่ะสวัสดีคุณอันธิกาขอบพระคุณนะคะคุณสิริยาน่ารักมากเลยขอบพระคุณทุกท่านเลยวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาได้พาพระไปเยี่ยมชมที่ศูนย์สองรูปท่านบอกว่าพลังที่สัมผัสออกมาจากองค์พระเป็นศอกเลยเป็นฉับพระฉับพันนรังสีสาธุสาธุขอบคุณค่ะพี่ประเสริฐอ๋อจำได้แล้วที่พี่พามาที่ศูนย์นะคะขอบพระคุณมากเลยโอ้โหวันนั้นก็เป็นเขาเรียกปราบปลื้มนะคะที่ท่านเจ้าอาวาสเนาะนะคะมาเยี่ยมชมศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินท่านบอกว่ามาชมบารมีพระสมเด็จวัดระฆังมาขอบารมีนะคะท่านมาจากระยองเลยนะคะโดยพี่ประเสริฐพามาเนาะขอบพระคุณพี่ประเสริฐมากเลยนะคะที่ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์นะคะศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีมีหลายท่านนะคะที่ยังไม่รู้จักเลยนะคะคนชลบุรีบางคนยังไม่รู้จักเลยค่ะพี่นะคะก็ฝากท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะก็ทางคุณเอและปุ้มเนี่ยก็จะทำมีหน้าที่ที่เขาเรียกว่าทำหน้าที่ในการสืบทอดถ่ายทอดและจะลงพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็มีความคิดที่ดี15,000 บาทนะคะวงระเนี่ยวันนี้วันแม่นะคะนำไปมอบเป็นของขวัญวันแม่นะคะหรือจะเป็นของขวัญวันเมียก็ได้นะคะนะคะผู้รับมีความสุขผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะคะดังปณิธานของท่านประธานใหญ่ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะคะใช่ใส่ให้ดูนะคะสวยสวยมากค่ะ15,000นะคะ15,000เป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอนะคะท่านสามารถนำไปเซอร์ได้เลยนะคะเซอร์ถ้าไม่ใช่ไทยเอมาเปลี่ยนได้เลยค่ะสวยมากโอเคและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะ
รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephrite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะกรานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ